กรายเป,ยน,เปยนธรรมปธานที่เคารพกับผมคำนูลสิทธิสมานในฐานะกรรมธิการธรรมประธานครับร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญมากเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยที่ชาวโลกเขาก็หันมาโฟกัสที่ประเทศไทยกันมากนะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นร่างกฎหมายที่ไม่ใช่มีความเป็นมาแค่หนึ่งปีสองปีแต่มีความเป็นมาต่อเนื่องยาวนานมากกว่าสิบปีจากกลุ่มบุคคลที่พวกเราอาจจะไม่เคยสัมผัสเขาโดยตรงแต่ผมเนี่ยมีส่วนที่จะสัมผัสได้โดยตรงโดยเหตุบางประการ ทานประธานครับในฐานะที่ผมเป็นโฆษกกรรมธิการวิสามันกิจการวุฒิสภาอยู่ด้วยก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้พิจารณาในวาระที่หนึ่งในวุฒิสภาเมื่อวันที่สองเมษายน2567นั้นเน้่ยมีสื่อมวลนนสื่อมวลชนพยายามจะถามผมมากว่าวุฒิสภามีความเห็นอย่างไรหลายท่านออกจะแปลกใจว่าทำไมสมาชิกวุฒิสภาไม่มี ใครออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เห็นด้วยบ้างผมก็บอกว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยผมเชื่อว่าที่สภาก็พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะพิจารณาร่างพรมหยัดจากสภาผู้ทแทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นสภาที่หนึ่งที่เข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม และที่สําคัญก็คือร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นร่างกฎหมายที่ร่างหนึ่งเนี่ยเสนอมาจากภาคประชาชนโดยตรงการพิจารณาเมื่อวันที่21เมษายน2567เนี่ยเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่งผมนั่งฟังอยู่ตลอดครับแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมอภิปรายไม่มีเสียงคัดค้านไม่มีเสียงตั้งข้อสังเกตในเชิงหลักการเลย แม้แต่ท่านเดียวและผลการลงมติรับร่างจากสภาผูแ้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งนั้นเนี่ยท่าที่ผมจำไม่ผิดก็ดคือไม่มีเสียงคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวท่านประาธานที่เคารพครับร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในหลักการเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจน หลักการที่มาจากทุกร่างในสภาผูแ้แทนราษฎรโดยเฉพาะร่างของรัฐบาลเนี่ยนะครับคำแปลยะติของท่านสมาชิกผู้สงวนคำแปลยะติทั้งสองซึ่งผมเคารพอย่างมากเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับหลักการของร่างรัมหตัดฉบับนี้โดยตรงครับในข้อ2สั้นๆในข้อ2บอกว่าแก้ไขคำว่าชาย หญิงสามีภริยาและสามีภริยาเป็นบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่มั่นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะมีเพศใดแล้วก็วงเล็บมาตราไว้ยาวเหยียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักการโดยตรงแต่ว่ากรรมธิการเนี่ยนะครับเมื่อ มีท่านสมาชิกแปลยะติเข้ามาเนี่ยเราอภิปรายกันเรื่องนี้เช่นกันแต่ว่าเราไม่ได้เอาประเด็นนี้ยกมาเป็นเรื่องที่จะตัดการรับฟังเหตุผลจากท่านสมาชิกผู้แปลยะติเลยไม่ใช่ตัดบทเลยว่าท่านมันขัดหลักการนะแต่ว่าเรารับฟังเหตุผลของท่านและใช้เวลาพิจารณามากกว่าสิบครั้งนะครับ ถ้าประธานครับผมไปคน้นอันที่จริงไม่ต้องค้นหรอกข้อบังคับขอ,ของการประชุมวุฒิสภาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรตรงที่ถ้าเป็นข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับในวรระที่หนึ่งเขาจะใช้คำว่ารับหลักการแล้วหลักการเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ย กฤษฎีกาท่านจะเขียนไว้ยาวระบุมาตราระบุถ้อยคำมาแล้วเขาก็มีข้อบังคับว่าการแประยะติจะขัดกับหลักการไม่ได้ในข้อบังคับของวุฒิสภาเนี่ยตั้งแต่มีวุฒิสภามาแล้วก็มีข้อบังคับที่เกี่ยวด้วยการนี้มาขอพระทานโทษไม่ได้นำเอกสารมานะครับเขียนเหมือนของสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งในปี2540 รัฐธรรมนูญ2540และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา2544เนี่ยจึงมีการเขียนในลักษณะที่แตกต่างออกไปก็คือใช้คำว่าการรับวาระที่หนึ่งเนี่ยเป็นการรับร่างของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าจะสามารถแปลยติขัดกับหลักการได้หรือไม่ถ้าสรุปตามตัวอักษรเนี่ยก็คือว่าแปลได้ทั้งหมดแหละสภาผู้แทนราษฎรเขียนมา้ามา เรารับหลักการแล้วแปลยะติเป็นช้างก็ไม่ขัดผมพยายามไปตรวจสอบบันทึกการประชุมก็ปรากฏว่าเหตุเกิดจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนั้นเนี่ยเป็นชุดแรกและชุดเดียวที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนร้อยเอร์เซและเขามีความรู้สึกว่าอำนาจของวุฒิสภาเนี่ยควรจะต้องมีกว้างขวางจึง เสนอข้อบังคับให้เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาในชุดใดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าข้อบังคับจะเขียนให้แปรยติได้กว้างขวางก็จริงแต่ส่วนใหญ่วุฒิสภาก็จะเคารพร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางปฏิบัติจะเคารพหลักการของร่างที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร ผมเข้าใจว่าด้วยเหตุผลที่ว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาที่หนึ่งวุฒิสภาจะไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรถือเป็นสภาที่สองเป็นสภาตัานกรองถ้าเราเห็นขัดหรือแย้งกับหลักการที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรเสียแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของวุฒิสภาครับแต่ควรจะลงมติไม่รับหลักการในวรระที่หนึ่ง เพื่อที่กระบวนการตรากฎหมายเนี่ยจะได้เดินหน้าต่อไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับและข้อบังคับซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยผู้ชี้ขาดคือสภาผู้ทแทนราษฎรผมจึงขออนุญาตตั้งข้อสังเกตด้วยความเคารพท่านผู้ปราย,ยุติและจำเป็นที่จะต้องพูดณนะที่นี้ว่าคำอาธิบายหรือคำอภิปรายของท่านเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายประการอาจจะโดนใจเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าวาระที่หนึ่งเนี่ยท่านรับร่างของสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วถ้าในชั้นนี้เราเกิดไปดำเนินการอย่างใดยอย่างหนึ่งที่ทำให้หลักการที่มาจากร่างของสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ย มันมีอันต้องถูกแก้ไขไปเนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนร่างกฎหมายทั้งฉบับกรรมธิการก็คงจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อการประกาศใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้ในอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าวินาทีนี้ก็เป็นวินาทีค่อนข้างจะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ครับว่า เขาจะบันทึกการทำงานของเราไว้อย่างไรกรรมธิการมีความเคารพวิจารยานของสมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเคารพความเห็นของท่านผู้แประยะติผมเองในบางประการในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเองก็ขาดความเข้าใจแต่เมื่อได้มาทำงานกับกรรมธิการที่มาจากภาคประชาชนแล้วเนี่ย ผมคิดว่าผมมีความเข้าใจมากขึ้นแต่แม้จะมีความเข้าใจมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมเองก็อาจจะมีข้อสงสัยอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องมีมาไม่ว่าจะเป็นชุดเราหรือชุดต่อต่อไปเนี่ยได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปให้มีความรอบคอบ ให้มีความรัดกลุ่มยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ผมขอกราบเรียนผ่านธรรมธานไปยังสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านว่าแม้นี่จะเป็นเพียงการลงมติในร่างกฎหมายฉบับหนึ่งปกติธรรมดาแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นการลงมติที่ถือเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ครับท่านโปรดใช้ วิจารยานไตรตรองให้รอบคอบกราบขอบพระคุณทุกท่านและหากมีข้อความใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความไม่พอใจแต่ประการใดกระผมกราบขออภัยแะเกือบจะขอยืนยันได้ว่าคณะกรรมธิการขอยืนตามความเห็นที่ได้ดำเนินการมาอย่างรอบคอบแล้วกราบขอบพระคุณครับ